เขาเรียกขนมไก่ยังไงครับป้าขายยังไงอ่ะครับมี30กับ50ค่ะสีเขียวนี่คือใบเตยเหรอครับเขียวเตยเตยแท้นะคะจะหอมแล้วสีขาวครับป้าธรรมดาค่ะธรรมดาผสมมันมีไหมป้าหรือว่าต้องแยกผสมก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาทำเอาผสมไม่ได้เอาปลาตังค์ก็เดี๋ยวผสมให้ถุงใหญ่เล็กดีคะเอาถุงเล็กครับถุงเล็กผสมหน่อยแบบนี้มันจะหอมมันจะหอมกว่าอย่างนั้นอบอบแล้วก็บีบลงไปใช่ไหมเนื้อมันจะแน่นแต่นี่มันจะฟูขึ้นไงที่บ้านก็มีอยู่เครื่องนึงอ่ะแต่ว่าทำออกมามันก็ไม่อร่อยแบบนี้ใช่ใช่มันจะไม่กินเนื้อแน่นไงแล้วจะไม่แค่หอมที่บ้านเลยไม่มีใครใช้เลยมีใช้อย่างเงี้ย8ใบอ่ะใช้อย่างนี้หมดเลยครับใช่3 9 4 9ทั้งนี้หมดเลยอยู่ไปต่อ9 9ไทยครับ9 10คู่อ่ะเฮ้ยมีอยู่ 10,000 พี่ทองเหลืองนะใช้ตามได้ยังไม่ได้ครับมันก็เหมือนกับลูกชิ้นอ่ะนะนะว่าลูกชิ้นย่างกับถ่านมันจะอร่อยกว่าย่างครับย่างกับเตาแก๊สไม่อร่อยนะแก๊สอันตรายด้วยแก๊สมันอันตรายอ่ะย่างชิ้นน่ะลองดูขอบคุณครับอ๋อนะโอ๊ยพี่ไม่เป็นไรอันเดียวได้อันเดียวได้นะโอ๊ยขอบคุณครับขอบคุณแยกกันทำไมของเยอะแยะผมพุ่งมาแหละตอนเด็กๆเคยกินแล้วมันอร่อยไม่ค่อยได้กินแล้วแต่นี่มันยังนิ่มนะอันนี้ยังนิ่มนิ่มค่ะนิ่มจะมีบางอย่างปลอมนั่นเขาใช้ไข่เนี่ยไข่เป็ดอ่ะก็ใช้ไข่เป็ดจะกรอบเหรอครับนะใช่นี่ไข่เป็ดมันแพงไม่มีใครเขาอยากจะทำไงใช่ไหมได้ครับอร่อยขอ 30,000 ไม่ปล่อยขอไม่ปล่อยเดียวนะบอกลูกไว้เลยห้ามปล่อยใครนะปล่อยไม่ได้นะปล่อยไม่ได้ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาไปต่อกันนะใช่ครับทำลายตัวเองถ้าปล่อยไปปล่อยคนเดียวนี่หมดเลยนะบ้านขายของคนค่ะขายของคนหัวเรียกว่าไปรูดไปขายสองรับสองเป็นแท็กรับสองป้านี่ใจหน่อยมาถึงแท็กองเพชรบุรีเดี๋ยวลูกสาวก็ไปกองมะนาวแล้วก็วันนี้ก็รายการมาแก้วแท็กองก็อย่างเงี้ยเหรอคะเขาจำเยอะนะ50 บาทเนี่ย50 บาทเนี่ยซื้อดีเห็นว่าคนแบบคนสวนอ่ะเขาไม่ใช่ออกมาซื้อทีก็เยอะๆอ่ะเพราะว่านัดมันจะมีอาทิตย์ละวันไงเอ๊ะที่นี่นี่มีทุกวันไหมครับนะที่นี่ทุกวันอ๋อแต่เขาจะขายตอนเย็นกันใช่ไหมครับบ่าย2 โมงเอาขายสวนผักแล้วน้าขายเสร็จกี่โมงครับเนี่ยวันนี้ที่นี่หมดก็เลิกแล้วไม่ไปว่าเอาแหวนเพชรแค่2 โมงกว่าใช่ติดเตาย่าต้องผมให้เสมอเลย
นี่ไหม้ไปหลายกระทะเลย